ุกคนคะผ่านไป1คืนเต็มๆค่ะพลังงานของเราอยู่ที่3พันล้านขึ้นมาเยอะมากค่ะแล้วก็บอกเลยนะว่าตรงนี้ค่ะได้มา 9,000 ใช่ไหมแล้วก็พวกนี้อ่ะบางตัวก็ 20,000 บางตัวก็ 1,000 กว่าๆ 2,000 ปรากฏว่าเอเซนที่ได้น้อยมากเลยค่ะแล้วมีคนพบปัญหาอะไรบางอย่างก็คือตัวเนี้ยจะถางปลูกพืชค่ะเวลาที่เขาเก็บพืชอ่ะบางทีมันจะมีแรดอปค่ะแรดอปเป็นอย่างอื่นด้วยดังนั้นเราจะใส่เป็นโรเวอร์แบบนี้เลยไม่ได้มิวก็เลยต้องใส่เป็นกล่องแบบนี้ก่อนค่ะแล้วค่อยต่อสายจากกล่องดูดเข้ามาที่ตัวควบคุมแล้วก็กระจายไปยังเจ้าตัวน้อยที่อยู่ตรงนี้ค่ะก็คืออาจจะต้องแบบปรับเปลี่ยนระบบนิดนึงเนาะและทีนี้มิวก็มาตรงนี้เลยระบบคอมพิวเตอร์ค่ะยังเห็นอยู่ไหมน่าจะเห็นนะเอสเซนต์อะโอเคตรงนี้เป็นเครื่องชาร์จของเราใช่ไหมคะหน้าตาเป็นอย่างนี้มิวเอาที่ชาร์จเราใส่ค่ะซึ่งก็เต็มละแล้วในที่ชาร์จเรานี่คืออะไรไวเลสคราฟติ้งกริดค่ะระบบไวเลสที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่อยู่ตรงนู้นโอ้โหดีค่ะดีมากแล้วมิวก็เตรียมมาแล้วสายสายต้องมีวางสายเลยค่ะเสากระจายสัญญาณแล้วก็อัปเกรดระยะเอ้ยตรงนี้ดีกว่านี่นี่ตรงนี้มีสายอยู่ค่ะต่อสายสัญญาณได้ไหมอ้าวเฮ้ยวางได้สิแล้วก็อัปเกรดระยะค่ะนั่นแหละเรียบร้อยไวเลสเรายังไม่ทำงานเนี่ยไม่เจอระบบเน็ตเวิร์กอ่ะเอามาคลิกที่ตรงนี้หนึ่งทีจิ๊บคลิกเหรอนี่เจอแล้วโอเคอันนี้ดีมากค่ะดีมากเลยไวเลสของเราก็ใช้เปิดได้อันนี้ก็ EMC โอเคจะได้ดีขึ้นค่ะแล้วหนูก็จะต้องตั้งค่าเสมอคราฟติ้งกิจเป็นตัว N แล้วกันแล้วเราก็ดูคีย์ค่ะว่าคีย์ไหนซ้อนทับอยู่ถ้าซ้อนหมิวก็จะปรับเป็นอย่างอื่นค่ะ 10N โอเคเรียบร้อยทีนี้พอกด N ปุ๊บเขาก็จะขึ้นหน้านี้มายอดเยี่ยมทุกคนคะต่อไปเรื่องของการปลูกพืชกันต่อเลยเขาบอกว่ากระถางอ่ะมันมีเวอร์ชั่นที่ต้องกินพลังงานด้วยนะก็คือถ้าเราให้พลังงานแก่กระถางค่ะซึ่งมันกระถางที่ชื่อว่า Power Pot เนี่ยเราจะได้ทรัพยากรที่เยอะขึ้นค่ะแต่แลกกับการที่เขากินพลังงานเอาล่ะเราต้องมีพลังงานกันแล้วสิ่งนี้ค่ะจะเป็นพลังงานให้แก่เราซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากโอ้โหดีใช่ไหมแล้วสิ่งที่มิวจะให้เขากินค่ะไม่ใช่อะไรเลยนี่แหละเอทานอลลิทฟิลค่ะใช่แต่จะเป็นเวอร์ชันอัดบล็อกนะคือถ้าเป็นเวอร์ชันอัดบล็อกแบบนี้ค่ะบอกเลยว่ากินแล้วได้พอยต์แบบนานมากนี่ค่ะอันนี้12,000ใช่ไหมค่อยๆคอนซูมไปเรื่อยๆแต่ท่านนี้ค่ะ 150,000 กว่าจะหมดคือนานแบบสุดๆอ่ะมิวก็เลยเลือกเจ้าตัวนี้เพราะ1คือคราฟง่ายมากค่ะอย่างที่2มี EMC มี EMC หมายความว่าก็ก๊อปปี้ได้ยังไงล่ะเราก็เลยเลือกมาเป็นตัวนี้ค่ะพลังงานของบ้านเราด้วยเครื่องเจเนเรเตอร์นั่นเองจัดสิคะรออะไรมี EMC อ่ะถูกด้วยมิวก็ตั้งค่ะแล้วก็วางไปแล้วก็วางไปเอากี่เครื่องหูกี่เครื่องก็ได้มาวางไปเลยค่ะ Basic EMC Link แล้วเราวางกล่องไปด้านบนแล้วเราก็เลือกใช่ไหมว่าให้เขา copy อะไรมิวเลือกเขา copy สิ่งนี้ค่ะเนี่ย Export Item แล้วมิวก็ต่อสายมาแบบนี้มันน่าจะได้นะเอาล่ะตัวเองได้ไหมเอ่ยนี่ได้อะเห็นไหมมาเรื่อยๆคิดว่า EMC บล็อกแล้วเท่าไหร่นะบล็อกละ30,000อะไรอย่างงี้ค่ะโอ้ยไม่คณามือเราหรอกเฮ้ยนี่ใช้ระดับหนึ่งเนาะใช่ไหมล่ะแล้วมิวก็วางพ่อแบบนี้ค่ะบางอย่างที่น่าสนใจมันดูง่ายมากเลยใช่ไหมแต่พลังงานจะพอไหมอีกเรื่องหนึ่งค่ะนั่นคือสิ่งที่เราต้องคิดแล้วก็ต่อสายออกจื๊บจื๊บเอาล่ะส่งใส่ตัวเกรดไหมเอ้ยใส่ด้วยดีกว่าใส่ไปเลยค่ะฮิไหนดูสิเขาก็จะส่งไปใช่ไหมพอส่งเข้าเครื่องพวกนี้ค่ะเขาก็จะผลิตเป็นพลังงานเขาบอกว่าก้อนละ30,000เองใช่ไหมอุ้ยมันไม่เท่าไหร่นะรู้สึกว่าเขาดึงบล็อกมาช้าดึงมาช้าน่ะเพราะว่าอันนี้มันแค่เทียร์หนึ่งใช่ไหมแน่นอนเลยค่ะต้องมากกว่านี้การลิงก์พลังงานเทียร์ห้าสิบสองล้านเนี่ยเทียร์ห้าแทนแล้วกันเทียร์หนึ่งช้าเกินไปวางใหม่ค่ะแล้วก็ปึ๊บแล้วเราก็เดินสายต่อมาเลยค่ะตรงนี้จะเป็นการส่งพลังงานออก
แน่นอนว่าสิ่งเดียวที่มิวสนใจคือทำไมท่อถึงดูดไอเทมจากกระถางไม่ได้ดังนั้นเราก็จะลองกันอีกรอบหนึ่งค่ะกระถางนู้นไม่ได้กระถางนี้อาจจะได้ก็ได้นะอะไรแบบนี้โอเคใส่เข้าไปแล้วก็เสิร์ชดินมาค่ะก็คือฟาร์มแลนด์โอ้ยฟาร์มแลนด์มีแต่แบบธรรมดาเหรอเนี่ยเอาสีเขียวลองก่อนแล้วกันค่ะใส่เข้าไปแล้วก็ปลูกพืช EMC ลดเยอะมากเลย EMC กำลังติดลบแหมเขากำลังปั๊มไอเทมอยู่ค่ะจนกว่าจะเต็มกล่องนี้แหละโอ้โหใช่เขากำลังโตมาค่ะสิ่งที่ไม่อยากรู้คือเขาเก็บได้ไหมถ้ามิววางเป็นท่อแบบนี้เก็บได้นี่แล้วทำไมเจ้าพวกนั้นเก็บกับท่อสายไม่ได้มิวไม่เข้าใจเอออันนี้เก็บได้ได้28ค่ะ32 40เดี๋ยวนะคือมันได้เยอะมากเขาบอกว่ากระถางระดับนี่ค่ะปลูกดีละ64นะผลผลิตดีละ64ค่ะโอ้โหมันดีมากยอดสุดๆไม่ใช่64ที่ละ128ชิ้นค่ะต่อรอบปลูกทำไมละกระถางแบบนี้นั้นนี่เลยค่ะกระถางนี้ดีกว่าพลังงานพลังงานพลังงานค่ะของดีของดีอันนี้มิวก็วางกระถางมาเลยค่ะเฮ้เฮ้เฮ้บอกเลยนั้นว่าพอเขาเยอะอย่างนี้เราก็สบายใจโอ้ยไวอ่ะไวมากไวสุดๆค่ะ1212เฮ้เฮ้เฮ้ส่วนเจ้าที่เหลือตรงนี้นั้นเอาออกมาเลยจ้าเก็บ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 มาเลยเราก็วางไปค่ะแน่นอนในรอบนี้จะเป็นฟาร์มแลนด์ค่ะสีฟ้านั่นเองปลูกปลูกปลูกโอ้โหมิวบอกเลยว่าแต่เดิมใช่ไหมเราปลูกหนึ่งต้นค่ะอันนี้เท่ากับว่าปลูกทีละ100 ต้น ในกระถางอ่ะกระถางเดียวอ่ะเท่ากับปลูก100 ต้นค่ะเอ้ยมิวว่ามันแบบดี ดีงามสุดๆค่ะต่อสายเสร็จก็ปรับส่งออก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 ค่ะแล้วก็เล็งข้างบนเล็งข้างล่างนี่เล็งทุกชั้นค่ะโอ้ยenergy ไหลเป็นน้ำค่ะไหลมาเป็นน้ำเลย มันโดบพลังงานเยอะจริงมันโดบเยอะมากค่ะถ้าเราต้องการเร่งความเร็วเราต้องมีพลังงานมากกว่านี้คนครับวิวเห็นตัวเลขตรงนี้มันเยอะแต่ปัญหาคือต่อวินาทีมันไม่ทันเพราะมันน้อยมากค่ะไปหาข้อมูลไม่เจอว่าเขาให้เท่าไหร่แต่มิวเดาว่าไม่เยอะอย่างมากก็คงพอๆกับตัวนี้ค่ะก็คือ80ทิก80 FE ต่อทิกมันน้อยมากแต่ว่าเครื่องนี้เรากินทีละ 6,000 ไม่ได้ละรูปแบบนี้ไม่เวิร์กอ่ะต้องพลังงานมากกว่านี้ค่ะต้องมากกว่านี้แบบมากๆเลยแต่ใดๆก็ตามมิวจะเดินระบบก่อนแล้วกันจึ๊บจึ๊บจึ๊บลิงค่ะสิ่งที่กำลังลิงก็คือตรงนี้ใช่เราจะต่อสายออกไปก่อนค่ะแล้วเข้าสู่ระบบเก็บของของเรานั่นเองไปเลยจ้าโอเคแล้วทีนี้มิวก็ขึ้นมาอ่ะแล้วก็ใส่ตัวอัปเกรดเรียบร้อยค่ะจะได้ออกจากในนี้สักทีเต็มไวมากค่ะดูสิโอ้โหซีดได้เยอะมากเลยนะเนี่ยปลูกแป๊บเดียวค่ะได้ซีดมาเพิ่มอีกเยอะเลยแล้วซีดพวกนี้เอาไปทำอะไรได้ จำได้ว่ามันมีเครื่องอยู่นะเครื่องแบบเวลาซีดเกินใช่ไหมคะก็เอาไปผลิตอีกรอบหนึ่งอะไรอย่างนี้แต่ว่าเครื่องปูนี้ก็ใช้พลังงานค่ะเครื่องปลูกนั่นเองในบทที่3เทียร์ที่3สิ่งที่เขาแนะนำคือตัวนี้ค่ะ Big Reactor เขาบอกว่าโอเคได้เวลาสำหรับพลังงานที่มากขึ้นแล้วอันนี้เขาแค่บอกนะว่ามันมีมอดค่ะที่ชื่อว่า Big Reactor อยู่นั่นเองแต่ก็คือเขาไม่แน่ใจว่าเขาจะทำเควสยังไงค่ะก็เลยให้แบบรู้ข้อมูลก่อนว่ามีนะแค่วีก็พอแล้วเพราะว่า Big Reactor มิวใช้บ่อยมากเอาไปคราฟกันเลยค่ะเอาล่ะทุกคนค่ะเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่เล่นเมื่อไหร่มีเมื่อไหร่แทบจะใช้ตลอดเวลาค่ะรูปแบบง่ายที่ได้พลังงานเยอะโอ้โหมิวชอบมากเรื่องเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ของดีอันนี้เป็นขอบนี่ก็ขอบดังนั้นมิวจะต้องวางตรงกลางขอบใช่ไหมแล้วก็ต้องเว้นที่ว่าง1บล็อกแล้วก็ตรงนี้ตรงกลางค่ะตรงกลางวางรอด3เส้น พออยู่มั้งถ้าจากคำนวณเล่นๆใช่ไหมคะผ
6,000ใช่ไหม6,000สิบกระถาง60,000เอ๊ะมันต้องเยอะกว่านี้ถ้าไม่เยอะก็ต้องเน้นสูงไปเลยก็ต้องวางค่ะวางไปเรื่อยๆชึบชึบชึบกำลังวางกำลังวางค่อยๆวางขอบวางโครงต้องสูงกว่านี้ค่ะยิ่งสูงเท่าไหร่ยิ่งดีแล้วแท่งเสาข้างบนนี้มิวก็วางตัวควบคุมของแท่งเสาค่ะชึบชึบชึบฮึบฮึบวางขึ้นมาให้สูงเลยค่ะด้วยความไหวเฮ้จะถึง60,000ไหมอ่ะน่าจะไม่ถึงนะสภาพนี้นั่นสิคะมันมีแววว่าจะไม่ถึงแต่มันต้องมากกว่า60,000น่ะมันต้องเป็นระดับแสนค่ะนั่นสิจะถึงไหมกังวลมากๆเลยค่ะไดมอนด์บล็อกสแปมจ้าปึ๊บหยิบมาค่ะน่าจะทำให้กว้างกว่านี้แต่เดี๋ยวขอ activate ดูก่อนถ้าไม่ถึงจริงๆก็นั่นแหละเดี๋ยวค่อยทำเพิ่มค่ะวางขึ้น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 กระจายความร้อนโอเคถึงด้านบนแล้วค่ะปึ๊บปิดกระจกปิดกระจกเพื่อความงามแน่นอนว่าความงามจึ๊บ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 โอเคเจาะ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 ออกตัวควบคุมค่ะใช่จากนั้นตัวส่งพลังงานออกเป็นทางตัวควบคุมก็ได้ Exit Port Exit Port ปกติ Exit Port มิวจะใส่2ตัวค่ะส่งเข้าส่งออกไอเทมโอเคปรับเพิ่มสิตัดติดตั้นตรงนี้จะเป็นการส่งเชื้อเพลิงเข้าแล้วก็เอาเชื้อเพลิงออกได้ไหมน่าจะใช่แล้วค่ะปิดโอเคทำงานได้แล้วค่ะอะไร input อะไร output ค่ะinput output เอาคงไม่แบ่งแยกกันเนาะออฟไลน์อยู่มิวไปเอาของมาแล้วค่ะวางไปวางไปตรงนี้กล่องตัวนี้ค่ะมิวจะสั่งส่งยูเรเนียมเข้าเพราะว่าเชื้อเพลิงยังไงก็ต้องเป็นยูเรเนียมอันนี้อินพุตเนาะอันนั้นเอาท์พุตค่ะอันนี้อินพุตก่อนแล้วก็ชิปวางปึ๊บตัดสายตัดสายอย่าให้เป็นสายเดียวกันตัวนั้นส่งออกโอเคปรับค่ะทำโหมดเอาท์พุตแมนนวลไหมไม่ใช่แมนนวลค่ะออโต้อยู่แล้วโอเคดูดเข้าไปแล้วค่ะเรียบร้อยพลังงานได้กระจึงหนึ่งได้กระจึงหนึ่งอันนี้โหมดออฟไลน์สเตตัสออนไลน์ค่ะ 6,000 60,000 อันนี้ได้เท่าไหร่ 34K 30,000 ว่าแล้วมันเล็กเกินไปไม่พอต้องมากกว่านี้ค่ะต้องมากกว่านี้แบบมากๆเลยตรงนี้ค่ะเล็กเกินไปนั่นเองต้องใหญ่กว่านี้ค่ะโหดูสิคะโอ้โหสวยไหมสวยมากนี่แหละค่ะคือของดีมิวสั่งเอาเตามันพังไปแล้วเตามันพังไปแล้วโอ้โหโอเคนั่นเลยค่ะก็ถือว่าเสียยูเรเนียมฟรีไปเลยอย่างนี้รื้อใหม่จ้าเอาไวเลสการ์ดหมดเอเนอร์จีค่ะหมดไวมากเลยตัวเองพาร์ทก่อนปึ๊บเต็มโอ้โหหมดไวมากกำลังแบบนั่งครับนี่แหละยูเรเนียมค่ะของที่หมิวกำลังขาดแคลนเลยสงสัยเราจะต้องปั๊มยูเรเนียมมันก่อนนะเนี่ยพืชยูเรเนียมค่ะเป็นอะไรที่ต้องมีเยอะๆเลยแน่นอนว่าเขาใช้เอสเซนส์สีฟ้าในการคราฟเราก็ใส่ไปค่ะแล้วหมิวก็ใส่ซีดตรงกลางจากนั้นใส่ยูเรเนียมยูเรเนียมเป็นก้อนแบบนี้เพื่อทำซีด1เม็ดเม็ดเดียวพอค่ะเดี๋ยวก็จะได้มากมายอยู่แล้วมาตัวเองนี่ไงยูเรเนียมซีดวางลงไปค่ะแล้วก็ปลูกยูเรเนียมตรงนี้อยากได้ยูเรเนียมเยอะๆก่อนนะเดี๋ยวก็คงได้ค่ะนี่อันนี้ยังไม่ซีดเลยนะซีดถ่านกับซีดอินเฟอเรียมแต่ยูเรเนียมนั้นปลูกจะได้ซีดไหมนะเมื่อมิวเอาไปปลูกด้วยกระถางนี่มีโอกาสที่จะได้ค่ะโอกาสได้ซีดเขาก็ดีส่งพลังงานมาที่เดียวตรงนี้ค่ะเพื่อยูเรเนียมโอ้ก็แบบพลังงานจะเต็มยูเรเนียมมาก
เอาล่ะตัวเองกี่เปอร์เซ็นต์เวลายังช้าอยู่แปลว่าเขาขาดพลังงานหนักมากค่ะแต่ก็เพื่อยูเรเนียมนะตอนนี้สิ่งที่มิวต้องคราฟมีอยู่3อย่างค่ะตัวกรอบโครงข้างนอกใช่ไหมแล้วก็แท่งเสาพลังงานค่ะที่จะต้องคราฟเยอะๆเลยแน่นอนค่ะแล้วก็ตัวควบคุมก็ต้องคราฟอันนี้ก็ต้องเยอะๆเหมือนกันค่ะโอ้โหมีน้อยไม่ได้แล้วก็กระจกการตกแต่งก็ต้องคราฟเยอะๆเลยจัดมาโอเคคราฟวนไปแล้วก็คราฟยูเรเนียมค่ะอันนี้ก็วนไปอีกรอบนี้สิ่งที่มิวจะบิ้วแปลกๆนิดหนึ่งค่ะกว่าเดิมหน่อยก็คือจะทําเป็นแบบนี้ปึ๊บก็คือจะเป็นโซนนี้เนาะ9ช่องตรงนี้9ช่องค่ะแล้วมิวก็จะเว้นปูพื้นออกมาฝั่งทางด้านนี้อีก9ช่อง1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็1 2 3 4 5 6 7 8 9แต่สุดท้ายมันก็คงจะเหมือนเดิม ใช่ปกติเราจะพยายามให้ท่อเชื่อมกันแบบนี้ค่ะก็คือมีรูปตัวโบกตรงกลางเออมันก็เหมือนเดิมนั่นแหละชอบทำในรูปแบบนี้มากเลยเอาล่ะไปขุดค่ะแล้วก็ต้องเอาแท่งรถให้สูงขึ้นไปแล้วก็วางกบโปงให้เรียบร้อยด้วยยูเรเนียมที่เราไม่พอค่ะสิ่งที่มิวทำได้มันก็เลยกลายเป็นแค่โครงแบบนี้โอเคไม่ต้องมาคราฟยูเรเนียมก่อนเราวางเครื่องคราฟมาแล้วค่ะต้องระบุสูตรคราฟไปเลยชึบนี่ยูเรเนียมตกลงค่ะชึบเดินสายค่ะอันนี้ต้องมีพลังงานด้วยเหรอเอ๊ะเรื่องนี้ปกติไม่เคยต้องเอาพลังงานมายุ่งกับเขาเลยนะเราเดินแบบง่ายๆก่อนนะช่วงกำลังแบบเร่งรีบอันนี้เป็นโต๊ะคราฟที่แบบเอาไว้คราฟก่อนก็ไว้ก่อนเลยพลังงานมาละแล้วเขาก็จะคราฟยูเรเนียมค่ะนี่ไงมิวก็จะได้ยูเรเนียมมาใช้ก่อนขาดยูเรเนียมโอ้ยเปิดคีรัตมาเลยขาดมากๆค่ะขาดมากมายแบบขาดสุดๆอะยูเรเนียมนะนี่แหละค่ะโอ้โหวิหนูวางแท่งเสามาค่ะสูงขนาดเนี้ยพอไหมไม่รู้อาจจะยังไม่พอแต่หวังว่าจะพอค่ะก็มีบอกได้เลยค่ะว่าการทำต่อปฏิกรณ์นิวเคลียร์เนี่ยใช้ยูเรเนียมเป็นส่วนผสมหมดเลยค่ะพื้นเนี่ยขอบโครงข้างนอกก็ยูเรเนียมกระจกก็ยูเรเนียมค่ะแท่งเสาได้พลังงานยูเรเนียมหมดค่ะโอ้โหคือแบบยูเรเนียมนั้นเป็นสิ่งที่ใช้เยอะมากจริงๆค่ะแล้วไหนจะเชื้อเพลิงของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ของเรานะก็ต้องเป็นยูเรเนียมอีก นี่มันลัทธิบูชายูเรเนียมไงโอ้โหพังไปก็ไม่เป็นไรโอเคกระจกเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยไหมไม่ยังไม่เรียบร้อยยังเหลือด้านนี้ค่ะปึ๊บกระจกปิดแล้วต่อไปไดมอนด์มิวไม่มีปัญหาค่ะเพราะว่าไดมอนด์บล็อกมิวถมด้วย EMC ได้จึ๊บไดมอนด์จ้าแล้วก็วางเข้าไปข้างในค่ะวางเข้าไปข้างใน2บล็อกล้อมกรอบปึ๊บๆจึ๊บโอเคเสร็จแล้วจากนั้นวางค่ะไหนดูสิโอ้โหด้วยคาถาก่อสร้างจะพอไหมนะโอ้โหสภาพรู้สึกเหมือนแบบจะไม่พอเอานะเนี่ยวางปิดให้หมดค่ะเขาจะได้กายร่างอ๋อกายร่างแล้วโอเคกายร่างแล้วค่ะออนไลน์ปึ๊บโอ้โหค่อยๆขึ้นแต่พลังงานเขาเรียกว่าไงถ้ายูเรเนียมเรามีน้อยใช่ไหมคะสิ่งที่เขาจะส่งผลเลยก็คือตัวนี้ก็ผลิตพลังงานได้น้อยลงนะคือต้องเชื้อเพลิงค่ะยิ่งเต็มยิ่งดีเอาล่ะพี่มิวเคยสังเกตมาแล้วว่าพอเวลาเชื้อเพลิงเต็มเนี่ยพลังงานแบบไหลปื้ดเลยค่ะตรงออกยูเรเนียมใช่จ้าอัปเกรดด้วยอันนี้ก็คือเมื่อเราปลูกค่ะได้ยูเรเนียมเอสเซนต์มาใช่ไหมเขาจะคราฟในเครื่องนี้ค่ะได้เป็นยูเรเนียมแล้วเราก็จะส่งยูเรเนียมออกไปแต่เดี๋ยวก่อนขอดูหน่อยเอ้ยหนึ่งชิ้นเอามาฟิลเตอร์ก่อนค่ะเดี๋ยวเพอไปส่งอย่างอื่นเข้าไวลิตเนาะโอเคเอาล่ะส่งยูเรเนียมเข้าค่ะตอนนี้เอนเนอร์จีเท่าไหร่80,000แค่80,000เองเหรอน้อยจัง
นี่ไง80,000ละเห็นปะคือยิ่งตรงนี้ค่ะแท่งเสาของเราอ่ะมีพลังงานเต็มเท่าไหร่อ่ะตรงนี้ก็จะเพิ่มขึ้นในระดับหนึ่งเลยค่ะตอนนี้ทีละ80,000มีสิ่งหนึ่งที่มิวขาดมิวขาดเรื่องของ power ค่ะคือมิวรู้ว่าถ้าเรามีตัวส่งออกหลายตัวนั้นมันจะยิ่งดีค่ะเฮ้ยเอานี้ออกเอานี้ออกปึ๊บนี้ออกด้วยปึ๊บ1 2 3 4 5 6นี่ตัวส่งออกต้องแถวนี้เลยค่ะในเมื่อ1ท่อสายใช่ไหม32,000ค่ะดังนั้นเราก็จะเพิ่มอันนี้เป็น32,000นี่32,000ตรงนี้อีก32,000แล้วนี่32,000ค่ะบอกเลยว่าพลังงานหมดเครื่องปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่สีเขียวส่งออกใส่ตัวเกรดไป32,000จ้าเอาล่ะคราวนี้ดูดได้เยอะแน่นอนค่ะพร้อมหรือยังสตาร์ทจ้ามาเลยเปิดฟรืดดันขึ้นไปค่ะดันขึ้นไปดันขึ้นไปเยอะๆเอาเยอะๆเลยค่ะมิวว่ามิวก็ปลูกมานานแล้วนะคะแต่ทำไมมิวรู้สึกว่ายูเรเนียมน่ะไม่ได้ซีดเลยแต่ถ้าเป็นตัวอื่นยังได้ซีดมาอยู่นะเนี่ยในเมื่อไม่พอจริงๆใช่ไหมคะคราฟเพิ่มสี่รออะไรต้องคราฟเพิ่มซะหน่อยแล้วเอายูเรเนียมที่ยังพอมีเหลือนิดๆหน่อยๆค่ะคราฟไปเรื่อยๆเลยปึ๊บ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 คราฟยูเรเนียมไหนเอ่ย12เอ้ยเริ่มมีเรื่อยๆค่ะมาเอามาเลยเอสเซนต์หมดแล้วค่ะได้มา3 1 2 3เหลือกระถางว่างอีกหนึ่งที่เหลือมิวปลูกเป็นเอสเซนต์แล้วกันค่ะเพราะว่าเป็นของที่ใช้เยอะเช่นเดียวกันโอเคตอนนี้12กระถางในตอนต้นที่มิววางค่ะมิวถอดออกเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้ดินนั้นใหม่ตอนนี้มิวจะใช้ดินเป็นดินสีฟ้าเกือบที่สุดท้ายทีนี้พอเราหันไปดูเตาเครื่องของเราตรงนี้ค่ะเตาปฏิกรณ์พลังงานพลังงานยังพออยู่นะเนี่ยยังไม่หมดค่ะสิ่งที่อยู่ได้คือ89,000เกือบ9อันนั้นไง90,000แล้วค่ะเห็นไหมตอนนี้ต้องการมากกว่านี้ทำไมเขาบอกว่าเชื้อเพลิงยังไม่เต็มเชื้อเพลิงยังไม่เต็มโอ้มีวางใหม่ใช่ไหมโอเคมีวางใหม่มิวยังไม่สั่งดูดเข้าค่ะใส่เลยแล้วตรงนี้มิวสั่งดูดออกหรือยังโอเคอัปเกรดส่งออกด้วยแล้วเขาก็ดูดเข้าไปค่ะตอนนี้แท่งเสาของเราก็จะมีพลังงานขึ้นมาอีกนิดนึงขึ้นนิดเดียวจริงอ่ะโอ้ยยังไม่พอโอ้ไอเราก็ตัดสายไปตอนแรกแล้วหมิวก็ลืมเลยค่ะว่าตัดสายออกอยู่ผมก็ว่าอยู่เขาไม่มีพลังงานตัวเลขก็เลยไม่ทำงานเลยค่ะก็นั่งดูโปรเกรสไปอยู่นะแบบเอ๊ะทำไมมันแปลกๆโอ้ลืมสายให้นั่นเองค่ะมาแล้วมาแล้วอย่างนี้ก็น่าจะได้ยูเรเนียมเพิ่มมากขึ้นละกระถางปริมาณไม่เยอะแต่ประสิทธิภาพสูงมากสูงกว่าเดิมคูณ128โอ้แลกกับโดปพลังงานมหาศาลเนี่ยถือว่าคุ้มยังไงก็คุ้มแน่นอนโอ้โหซีดพิเศษค่ะที่ได้มานั่นสิต้องถามว่าจะเก็บไว้ไหมโอ้นี่ไงซีดยูเรเนียมโอ้โหมาแล้วโอ้โหซีดคือปลูกพืชไหนก็จะได้ซีดมาใช่ไหมโอ้นี่ค่ะยูเรเนียมพอจะมาก็มาเยอะเลยไอพอเรารอตั้งนานเขาไม่ยอมมาสักทีอ่ะจนเราต้องมาปลูกอันนี้แทนเอาล่ะทุกคนคะในเมื่อได้เยอะใช่ไหมมิวไปทำมาแล้วค่ะหมดไวริสว่าจะส่งอะไรบ้างเข้าถังขยะเนื้อทำลายทิ้งไปเลยเก็บไว้ทำไมคะอันนี้หยิบออกแล้วก็ล็อกกล่องก่อนเลยโอ้อย่าส่งอะไรมาที่ไม่ใช่ของที่เราอยากจะเก็บค่ะแล้วดูสิคะแป๊บเดียวค่ะผ่าน1คืนได้100ชิ้นได้ผ่านแป๊บเดียวได้ 1,000 ความต่างของพลังงานไงคะเอ้ยไอตัวซิมเปิลนั้นก็ซิมเปิลจริงๆค่ะเขาไม่ให้พลังงานเยอะแก่เราเท่าไหร่เลยยูเรเนียมเหรออืมทำลายทิ้งก่อนค่ะแค่นี้ก็สบายใจแล้วใช่ไหมใช่ดูสิขึ้นมาเท่าไหร่ขึ้นมานิดนึงค่ะนั่นไง100,000เฮ้ยพลังงานต่อรอบขึ้น100,000แล้วค่ะบอกแล้วยิ่งตรงนี้เต็มเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งได้พลังงานเพิ่มขึ้นค่ะก็คือคอทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั่นเองจำเป็นตอนที่เหนื่อยซะจริงๆค่ะอยากจะปลูกพืชแต่ปลูกเลยธรรมดามันก็ไม่ได้มันต้องมีการอัปเกรดเพิ่มประสิทธิภาพกับความไวในการทำงานเรียบร้อยค่ะให้กินพลังงานอย่างเพียบเลยนะตรงนู้นนะ8,000ต่อกระถางค่ะเพราะ8,000ต่อกระถางมี16กระถางเท่าไหร่ล่ะโอ้เยอะค่ะเยอะมากๆเลย
แต่เราก็ยังผลิตทันนะพลังงานก็ถือว่าดีค่ะโอเคพันนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่ตอนหน้าบ๊ายบายค่ะ